ครับคุณผู้ชมครับวันสองวันนี้นะฮะมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองนะฮะที่ทางเทศบาลนครหาดใหญ่เนี่ยได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์นะฮะปรับภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางถนนต่างๆนะครับหลายๆคนที่อยู่ตามเมืองใหญ่ๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหาดใหญ่เชียงใหม่หรือว่าจังหวัดอื่นๆก็แล้วแต่นะครับมันจะมีบางร้านร้านค้าบางร้านหรือว่าบ้านเมืองบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนบางบ้านนี่แหละนะฮะที่ได้นำเอาเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีการนำเอาเก้าอี้เนี่ยมาวางไว้เป็นที่กักที่จอดรถอะไรประมาณนี้นะฮะทำให้บ้านเมืองคือเวลาก็เข้าใจนี่แหละนะฮะเวลาคนเราค้าขายก็ไม่อยากที่จะให้ใครมาจอดรถที่หน้าบ้านของตัวเองนะครับหน้าร้านของตัวเองนะฮะเพราะว่ามันบังบทบังทัศนวิสัยนะครับนะฮะจากนั้นครับหลังจากที่เขามีประกาศว่าหรือว่ามีการต่อต้านว่าการเอาเก้าอี้เนี่ยมาวางไว้ที่บริเวณหน้าบ้านเนี่ยมันผิดกฎหมายนะผิดระเบียบผิดกฎหมายก็มีการหลายคนครับเนียนๆนะฮะนำเอากระถางดอกมงดอกไม้เนี่ยมาวางไว้นะครับวางไว้หน้าบ้านหน้าร้านของตัวเองนะครับเพื่อที่จะกักไม่ให้ที่จอดรถรวมทั้งบางทีบางคนก็เอามาไว้ที่ฟุตบาทนะครับนะฟุตบาทเนี่ยเพื่อเป็นการที่จะบางคนก็อาจจะทำจริงๆเพื่อที่ความสวยงามของบ้านเรือนของตัวเองนะครับปลูกต้นไม้ปลูกบ้านปลูกไว้นะแต่นั่นแหละนะครับมันทำให้เส้นทางการจราจรการคมนาคมต่างๆนะสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนก็มันไม่สะดวกนะมันไม่สะดวกทำให้ถนนนะคนแทนที่จะเดินบนฟุตปาดก็ต้องมาเดินบนถนนอย่างเงี้ยนะครับทางเทศบาลนครหาดใหญ่เมื่อวานผมได้ติดตามข่าวเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับท่านรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นะครับท่านอาหมัดเบนอาลีนะฮะซึ่งในเรื่องนี้นะฮะท่านก็เป็นผู้เรียกว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการที่ไปดำเนินการวันนั้นนะครับต้องขอชื่นชมแล้ววันนี้ก็ผมจะมาพูดคุยกับท่านในรายการของเราครับสวัสดีครับท่านนายท่านรองนายกครับสวัสดีครับท่านรองนายกครับครับสวัสดีครับชมรายการของท่านครับครับผมครับเสียงของท่านขยับมาใกล้กล้องนิดนึงนะฮะเพื่อที่จะเสียงชัดเจนได้ยินไหมครับครับโอเคครับตอนนี้ชัดเจนแล้วครับผมครับครับครับท่านรองครับการจัดระเบียบบ้านเมืองหรือว่าการปรับภูมิทัศน์เนี่ยมีความเป็นมายังไงกับโครงการนี้ครับท่านครับครับขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ท่านนายกเทศมนตรีนครนายใหญ่พลตรีตรากรต้องมณีได้ให้นโยบายไว้ก่อนว่านะครับอาใหญ่เมืองน่าอยู่น่าเที่ยวน่าลงทุนแต่ว่าด้วยสภาพปัจจุบันและภูมิทัศน์อะไรต่างๆนะครับมันไม่น่าอยู่ไม่น่าเที่ยวไม่น่ามาลงทุนหรอกนะครับมันถนนหนทางอะไรก็ไม่ระเบียบเรียบร้อยนะครับก็เลยมีโครงการนี้ขึ้นมาชื่อว่าโครงการคืนทางเท้าให้ประชาชนคืนถนนให้สังคมครับก็ได้ดำเนินมาเป็นระยะเวลาพอสมควรและเช่นเดียวกันครับครับก็เริ่มวันนั้นที่ไปทำก็คือไปทำที่บริเวณหลังโรงแรมถนนพิพัฒน์พักดีใช่ไหมครับผมครับพิพัฒน์นะนิพัฒน์นิพัฒน์พักดีครับผมครับครับที่บริเวณโรงแรมหลังโรงแรมฟลอริดาครับครับครับผมตรงนั้นเนี่ยอันนี้ถนนครับโอเคถามมาเลยครับครับผมตรงนั้นเนี่ยเริ่มแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมันชาวบ้านเขาเอากิ่งไม้เอาอะไรมากองไว้ยังไงหรือว่ายังไงฮะเป็นอย่างนี้ครับถนนเกือบทุกสายเราก็มีแผนอยู่นะครับก็เดินไปทุกเขตพื้นทุกเขตนะแต่อาจจะมี4เขตก็ดูว่าพื้นที่ไหนที่ประชาชนร้องเรียนมากที่สุดหรือมีสิ่งกีดขวางนะครับไม่ประชาชนสัญจรไปมาหรือนักท่องเที่ยวไม่สะดวกเนี่ยเราก็อยู่ในแผนนะครับว่าจะทำเมื่อไหร่อย่างไรก็ดูช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็แต่หนูนี้ก็เป็นถนนสายหนึ่งนะครับที่เราทำมาถือว่าเป็นสายที่23แล้วนะครับมีพิพิธภัณฑ์นี้ก็เพิ่งลงไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับครับครับก็จากการร้องเรียนของพี่น้องประชาชนมาเยอะมากนะครับดูการร้องเรียนเยอะแล้วก็เราคิดว่าน่าจะได้เวลาที่จะไปจัดระเบียบทางเท้าบริเวณถนนหลังฟลอริดาครับครับตรงนั้นนะฮะเท่าที่เห็นจากข่าวนะครับก็คือมีทั้งกระถางดอกไม้มีทั้งเอาปล้องบ่อเนี่ยบ่อน้ำเนี่ยไป
ไปตั้งไว้ทางเทศบาลคือตรงนี้มันผิดระเบียบยังไงฮะมันมีผิดเทศบาลเทศบาลดัดยังไงบ้างครับท่านครับคือมันผิดอยู่แล้วครับผมก็ไปบ่อยจากนั้นก็ไปเซ็นทรัลอะไรก็ไปบ่อยรถติดมากถนนสายก็เล็กนะครับสายเล็กมากแล้วก็มีพี่น้องประชาชนอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่นะครับก็เอานำสิ่งกีดขวางมานะครับกระถางต้นไม้ใหญ่ๆนะครับหรือว่าที่นั่งม้าหินอ่อนหรือว่าเป็นโต๊ะเก้าอี้อะไรต่างๆนะครับที่มันนั่งตั้งขวางไว้นะครับก็มันเป็นปิดปรบรักษาความสะอาดอยู่แล้วของบ้านเมืองนะครับก็เราก็ได้ลงพื้นที่เพื่อไปกระชับพื้นที่คือไปขอความร่วมมือก่อนนะครับก่อนหน้านั้นก็ไปประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับหลายๆรอบคนไหนที่พี่น้องประชาชนคนใดที่เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็ขยับไปก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับที่เหลือก็ที่หนักอาการที่ว่าต้นไม้ใหญ่ๆกระถางใหญ่ๆที่ไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยตนเองได้นะครับเราก็ลงไปพร้อมเจ้าที่ครับเราจะไปถึงเจ้าที่ดับเพลิงด้วยมีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมนะครับมีรถกระเช้ามีรถยกมีเจ้าที่พร้อมก็คือจะไปลงมือกันในวันนั้นเลยนะครับก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งส่วนใหญ่ว่าความร่วมมือด้วยดีนะครับเพราะว่าก็ตั้งมานานอาจจะด้วยอะไรก็แล้วแต่อาจจะตั้งมาตั้งแต่รุ่นก่อนแล้วรุ่นพ่อรุ่นแม่มาแล้วรุ่นลูกประราชต่อหรือบางรายก็มีเจ้าคนที่มาเช่าบ้านนะครับมาเจ้าแล้วก็พอไปแล้วก็ทิ้งสัมภาระพวกนี้ไว้นะเจ้าของบ้านไม่รู้ไปไหนเพราะถ้าไปจ้างเอกชนก็ค่าใช้จ่ายก็สูงพอสมควรนะครับอย่างน้อยต้อง2,000-3,000นะครับเมื่อเราไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราไปที่เราไปดีเดย์ในแต่ละครั้งนะครับเราถือว่าเราอำนวยความสะดวกนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่พี่น้องยังจะดูแลต้นไม้ต้นไหนเราก็ขยับให้เป็นที่เป็นทางนะครับเราแก้ไปขอคืนพื้นที่สาธารณะนะครับให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวกนะครับได้เดินทางด้วยปลอดภัยแล้วก็ขยับก็ไปนะครับต้นไหนที่ไม่เอาเราก็เอาไปไว้ที่อื่นครับครับผมก็แน่นอนว่าการทำอย่างนี้นะมันก็ต้องมีทั้งคนที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์นะครับแล้วคนที่เสียประโยชน์เนี่ยตอนเขาคนที่มีคนต่อต้านไหมครับท่านมีทุกสายที่เดินนะครับมันก็มีบ้างตอนที่ไปเนี่ยตอนที่เจ้าที่ไปตักเตือนครั้งแรกนะครับก็2-3ครั้งเนี่ยไปติดหมายบ้างไปให้ไปประกาศกระจายเสียงบ้างไปให้ใบปลิวบ้างว่ามันทำผิดยังไงไอ้เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่สาธารณะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อยากจะพบนายกบ้างรองนายกบ้างว่าก็ขอต่อรองบ้างนะครับซึ่งเวลาผมไปก็จะใช้เวลาตรงนี้ก็พอสมควรที่จะต้องเดินไปทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่เขามีการหวงแหนรักต้นไม้เนี่ยดูแลกันมานานนะครับแต่ผมบอกว่าก็อยากให้ถ้าจะรักก็เดี๋ยวพวกเจ้าหน้าที่ก็จะหยับก็ไปอยู่หน้าบ้านที่เป็นหลักจุดของเราอะนะในพื้นที่ที่เป็นที่เป็นดินเป็นบ้านที่เราเป็นเจ้าของตัวนั้นว่าวางได้ที่มีหลักจุดแต่พอขยับไปตรงนั้นนะครับบางทีเจ้าของบ้านบอกว่าไม่สวยดูแล้วไม่สวยก็โอเคท่านก็ไม่เอาแล้วก็เราก็ได้โอกาสก็เอาต้นไม้นี้ไปไว้ที่อื่นเนี่ยก็แค่นั้นนะครับส่วนใหญ่ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวการพูดคุยเจรจาทำความเข้าใจบางคนก็มีการต่อรองบ้างขอตรงนี้ได้ไหมขอตรงนั้นได้ไหมขอต้นเดียวที่เหลือไม่เอาแต่ว่าเป็นอย่างนี้ครับแต่เราให้คนหนึ่งคนใดเนี่ยคนอื่นก็จะเอาเป็นตัวอย่างอีกว่าเอ้าแล้วทำไมบ้านจันคุณยกไปได้แต่บ้านอื่นมันไม่ยกก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับก็ให้เหมือนกันนะครับแต่บางร้านที่เราเดินไปดำเนินการแล้วเนี่ยนะครับเจ้าของร้านหรือว่าเจ้าของบ้านบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาสักนิดนึงนะจะยกไปที่อื่นเราก็ให้โอกาสครับไม่ได้ว่าต้องไปบังคับวันนั้นวันนี้เสร็จเลยไม่ได้ก็ว่าก็ขอ5-7 วันก็โอเคก็จะเคลื่อนย้ายเองไปไว้ที่อื่นนะครับหรือไม่ก็เจ้าของบ้านไม่อยู่ก็ตัวมาว่าเดี๋ยวจะมาจัดการให้วันหลังก็ไม่เป็นไรครับก็ยืดหยุ่นกันได้ครับใช่ครับใช่ครับคือนอกจากแบบมาตั้งถาวรแบบนี้แล้วนะฮะยังมีอีกบางช่วงบางสายนะครับที่เราผ่านไปอย่างผมก็ขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยบางบ้านคือบางหรือว่าบางร้านเนี่ยเอาก็เอากระถางแบบชั่วคราวคือกระถางเล็กๆอ่ะเอามาวางกั้นมาวางกั้นแทนเก้าอี้เนี่ยตรงนี้มันมีความผิดยังไงแล้วก็ท่านรองนี่จะแก้ปัญหาหรือว่าบอกเขาอย่างไรว่ามันมีมันผิดเทศบัญญัตินะแต่เราจะแก้ปัญหายังไงครับท่านรองมันจะติดพรบจราจรอะไรอย่างมันมีหลายกฎหมายเหมือนกันนะครับแต่เราไม่อยากพูดกฎหมายนะ
เดี๋ยวพี่น้องจะตกใจเรากฎหมายไปกลุ่มกูนะครับก็เป็นการพูดความเข้าใจว่ามีการร้องเรียนประชาชนเดือดร้อนนะก็ให้ขยับไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าไม่ขยับเนี่ยเราก็จะช่วยขยับให้ก็จะยกขึ้นมาบนรถของเทศบาลเอามาเก็บไว้ที่เทศบาลครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าพี่น้องประชาชนร้องเรียนมาก็จะให้เจ้าหน้าที่เทศกิจไปนะครับไม่เกิน5-10 นาทีก็จะไปจัดการให้ครับถ้าเดือดร้อนแต่ว่าส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วตอนนี้ครับครับก็อย่างภาพที่เห็นนะภาพที่เห็นเนี่ยในภาพเนี่ยก็คือมีทั้งบางอันบางบ้านเนี่ยเป็นรถเข็นรถทำมาหากินด้วยซ้ำนะรถขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยนะครับกับก็ตั้งมานานแล้วครับบางทีตั้งมานานแล้วเนี่ยนะครับบางแห่งก็บอกว่านี่ในรอบ60 ปีก็ไม่เคยเห็นว่าเราเทศบาลไปเคยจัดนะครับนี่ก็บอกตรงๆนะว่าขอบคุณมากคืออย่างนี้ครับพอเราไปเจอบางบ้านเนี่ยเขาทำไว้ตั้งแต่อายุเขาน้อยๆอายุ30-35ตอนนี้อายุ85ขึ้นแล้วก็ไม่ไหวแล้วที่รัฐบาลมาเอาก็ดีเหมือนกันขอบคุณว่าเขาก็ไม่รู้ขอช่วยใครนะครับเราก็ใจจังหวัดตรงนี้ครับก็ไปยกช่วยดูแลเขาก็สบายใจขึ้นบางทีเขาจะลาแล้วไม่สามารถมารดน้ำได้แล้วนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายถึงเหล่านี้ได้แล้วนะครับเป็นภาระเขานะครับเราก็ช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้ไปได้ครับครับผมก็มีคนถามนะว่าเทศบาลทำอย่างเงี้ยไม่กลัวเสียคะแนนเสียงเลยฮะทางเทศบาลไม่กลัวเสียคะแนนเสียงเลยฮะตอนแรกก็กังวลเหมือนกันครับกังวลเหมือนกันนายกก็หวั่นๆว่าเอาไม่เป็นไรมันก็ถ้าพี่น้องไม่กล้าใจก็เดี๋ยวก็ชี้แจงกันนะครับแต่ว่าพอไปตังไปเรื่อยๆพี่น้องให้การตอบรับดีมากครับผมว่า 99% นะครับให้การตอบรับดีนะครับมีผู้ที่อาจจะยังไม่เข้าใจจิตนารมณ์นโยบายนี้นะครับในการคืนทางการสถานะแต่เราคุยนะครับผมเป็นคุยได้แล้วก็เราไม่ใช่ผมไปคนเดียวบางทีก็มีรองอื่นด้วยรองจามฤทธิ์หลายๆคนนะครับก็ไปช่วยกันเจรจาที่ส่วนใหญ่แล้วก็เข้าใจต้องเจรจานะคนใหญ่ในคนเข้าใจให้นะครับผมว่าก็ไม่ดีนะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพอคุยเดี๋ยวปั๊บก็เข้าใจแล้วนะว่าเราทำภารกิจอะไรเพื่อให้บ้านเมืองนะครับเราบ้านเมืองเป็นหลักครับครับผมครับแล้วนอกจากสายนี้ละเราจะไปสายอื่นไหมฮะมีสายไหนต่อไปครับมีอยู่ในเป็นแต่ว่าบางทีเนื่องจากภารกิจอย่างอื่นด้วยนะครับบางทีเราจัดระเบียบแม่ก้าด้วยจัดระเบียบอย่างอื่นด้วยนะครับมันมีเยอะๆกันมาซ้อนกันไปกำลังคนก็ไม่พอด้วยบางทีเอานัดกันไปฝ่ายนู้นไม่ว่างฝ่ายนี้ว่างแต่เราไปถึง3 คนก็มันก็ทำไม่สำเร็จมันต้องไปกันเป็นใช่มันต้องไปเป็นทีมหลายหน่วยจึงต้องช่วยกันครับต้องไปเป็นทีมบางทีต้องใช้เครื่องมือด้วยบางทีบอกว่าวันนี้รถยกเกิดเสียเกิดซ่อมว่าจะไปเอาไม่ได้อีกนะครับเพราะอย่างน้อยบางอย่างเนี่ยต้องใช้รถเครนนะครับถึงจะยกไหวบางอย่างก็รถเครนยังไม่อยู่เมื่อวานเตือนเชือกขาดไปหลายเส้นเหมือนกันที่ไปดึงมันไม่ไหวมันอยู่ในพื้นปูนแล้วก็มีการเตะปูนทับประมาณนี้ครับอืมใช่ครับเพราะว่าแข็งแรงพอสมควรเหมือนเขาทำมานานทำแบบว่าให้อยู่แบบอยู่ถาวรเลยนะครับอย่างภาพที่เห็นนะครับอันนี้ผมก็เป็นอีกเสียงหนึ่งนะที่สนับสนุนทางเทศบาลในเรื่องการทำเรื่องนี้นะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ของคนส่วนใหญ่นะครับถ้าหากว่าเทศบาลจะไปทำที่ไหนต่อนะฮะสามารถที่จะแจ้งทีมงานของเราได้นะฮะพวกเรายินดีที่จะไปร่วมไปดูกับทางเทศบาลด้วยครับได้ขอบคุณครับมีบางสายรู้ไหมครับเป็นถนนเนี่ยนะบางสายก็เอาต้อลงไปที่ถนนแล้วก็มีการทำถนนซึ่งผู้รับเหมาเนี่ยก็อาจจะไปลาดปืนก่อนอะไรอะยางมันตอยเนี่ยเอ็ดฟันเนี่ยตรงนี้นะครับไปลาดแล้วก็มันก็ตุ่มอยู่เรื่อยนะครับตุ่มอยู่นั่นเอาไม่ออกแล้วมันไปลึกฝังลึกอยู่ข้างในเนี่ยครับก็เนี่ยกว่าจะเอาออกมาก็ใช้เวลาต้องตุ่มต้องรื้อกันพอสมควรใช้เวลาเยอะครับต้องเหนื่อยต้องเหน็ดเหนื่อยสงสารเจ้าหน้าที่ทำกันด้วยความเหน็ดเหนื่อยร้อนก็ร้อนบางทีนะครับแต่เรื่องความอดทนครับเพื่อพี่น้องประชาชนเราก็พร้อมที่จะทำงานครับครับผมก็ขอบคุณท่านรองนายกมากนะโอกาสหน้าเนี่ยเราจะมีเรื่องอะไรก็เราจะไปก็คือเรื่องแบบนี้นะการพัฒนาบ้านการพัฒนาเมืองเนี่ยเราก็ต้องพัฒนากันต่อไปนะครับแล้วก็หากว่ามีโครงการอะไรดีๆแบบนี้แจ้งทีมงานของเรามาได้เลยนะพวกเรายินดีที่จะส่งทีมไม่ว่าจะเป็นช่างภาพนะครับช่างภาพผู้สื่อข่าวอะไรนะไปเพื่อที่จะไปนำเสนอภาพข่าวดีๆอย่างนี้นะครับกับทางเทศบาลนครหาดใหญ่นะฮะนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านรองนายกนะฮะท่านอาบัติเบนอดีไว้ตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับท่านนายกครับท่านรองนายกครับครับสวัสดีครับ
ครับต้องขอขอบพระคุณนะฮะท่านอาหมัดเบนอารีนะครับรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นะฮะในเรื่องของการที่จะช่วยกันจัดระเบียบบ้านเมืองนะพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองนะเพราะว่าในเรื่องแบบนี้นะครับการวางเก้าอี้วางของเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นการวางเก้าอี้วางของเกะกะไว้นะฮะไว้เพื่อที่จะกักที่จอดรถนั่นแหละนะครับกักที่จอดรถไว้ไม่ให้ชาวบ้านมาจอดรถบริเวณหน้าร้านของตัวเองพวกเราก็เข้าใจนะฮะคนที่เป็นผู้ที่ทำงานนี่ก็เข้าใจว่าการที่ค้าขายคนเราค้าขายเนี่ยก็ไม่อยากให้ใครมาเอาเก้าอี้เอาเอ้ยไม่ใช่เอามาจอดรถหน้าขวางหน้าร้านเรานี่แหละนะครับนะฮะแต่บางทีการทำอย่างนี้อย่างที่ท่านรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่บอกนะครับว่ามันเป็นการผิดนะฮะผิดไม่ว่าจะเป็นผิดกฎหมายการจราจรขวางทางกี่ขวางทางจราจรนะฮะผิดเทศบัญญัติของเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับที่ทำให้บ้านเมืองเนี่ยไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือกันนะฮะแล้วซึ่งการไปยกออกอย่างนี้นะของเทศบาลนครหาดใหญ่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับถามท่านรองว่าเราไม่กลัวนะฮะไม่กลัวในการที่จะเสียคะแนนเสียงหรือนะครับท่านรองก็บอกว่าแรกๆก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าหลายคนหลายฝ่ายก็เข้าใจนะฮะกับการทำงานแบบนี้นะครับซึ่งผมก็เองบอกว่าก็ไม่น่าจะกลัวนะเพราะว่าบ้านที่ว่าไปทำแบบนี้นะบ้านที่มีล้ำออกไปแบบนี้คงไม่มีไม่กี่หลังในเมืองหนึ่งนะครับสมมตินครหาดใหญ่เองก็ไม่เกิน1,000หลังเอานะฮะในถนนในเขตเทศบาลเนี่ยผมว่าไม่มีไม่เกิน1,000หลังหรือว่าไม่เกิน1,000เสียงนั่นเองนะฮะไม่ถึงเผื่อไม่ถึงนะในการที่คนเราที่จะทำแบบนี้แล้วก็มีการเอาสิ่งกีดขวางไปขวางหน้าบ้านหรือว่าเอาบ่อปลานะฮะบางบ้านนี่ทำเป็นบ่อปลาบางบ้านก็ทำเป็นต้นไม้เอากระถางต้นไม้ใหญ่ๆไปวางไว้แบบถาวรแบบนี้นะฮะแล้วก็ยินดีนะครับยินดีกับทางเทศบาลนครหาดใหญ่ที่ได้ทำแบบนี้นะแล้วก็เห็นด้วยที่จะจัดระเบียบบ้านเมืองแบบนี้นะครับนะฮะก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่ดีนะมาดูเรื่องอีกต่อไปนิดนึงนะครับก่อนที่